ผมอยู่ท่าเรืออ่าวมะขามครับถูกต้องก็อันนี้เป็นทางออกท่าเรือนะครับท่าเรืออ่าวมะขามที่ผมไปคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นท่าเรือท้องถิ่นนะครับท่าเรืออ่าวมะขามจะมี2ที่นะครับที่หนึ่งเป็นท่าเรือขนสินค้าเขาเรียกท่าเรือน้ำลึกนะครับบางทีก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาบ้างแล้วก็ท่าเรือท้องถิ่นเป็นท่าเรือประจำทางแล้วก็เป็นท่าเรือที่ไว้รับนักท่องเที่ยวไปก่อนต่างๆนะครับเดี๋ยวผมแวะรอยโน้นหน่อยหนึ่งตรงโรงแรมคาบาซ่าตรงนี้นะทะเลก็สาธารณะก็มีอยู่ข้างโรงแรมนี่ฮะตรงนี้เป็นคล้ายๆจะเป็นอนามัยบ้านอ่าวมะขามเนี่ยเป็นศาลาเนี่ยประสงค์แป๊บนึงขอดูรถแป๊บนึงนะครับผมต้องตัดไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยนต์ขนน้ำมันนะครับแล้วก็รถขนตู้คอนเทนเนอร์ก็ตรงข้างโรงแรมคาบาซ่านี่ก็มีซอยเป็นถนนสาธารณะตรงนี้สามารถออกทะเลได้นะครับจะมีบ้านชาวบ้านมีโค้งของขาอย่างนี้โอ้ฝาท จะมีโรงแรมเล็กๆโรงแรมที่สร้างก็มีนะครับยังไม่เสร็จสร้างคาแล้วโครงสร้างยังห่ออยู่เลยนะฮะตรงนี้ก็เป็นกูโบนะครับปูทาสีสวยละล้อมกำแพงแล้วนะครับนี้ก็สามารถออกทะเลทางนี้ได้นะครับคลิปที่แล้วเนี่ยขอถอดหมวกกันน็อกนิดนึงคลิปที่แล้วเนี่ยไปที่ตรงท่าเรืออ่าวมะขามตรงนั้นครับเป็นท่าเรือท้องถิ่นก
ก็น่าจะมีการกัดเซาะของน้ำทะเลนะเขาเอาท่อมากันตรงนี้ไว้ตรงนี้เมื่อก่อนสุสานเนี่ยไม่ได้ล้อมรั้วนะครับน่าจะเพิ่งล้อมไปผมไม่ได้มานี่นานแล้ว ตรงนี้ก็น่าจะเป็นคูระบายน้ำจากด้านบนลงมานะครับต้นมะขามต้นนี้เมื่อก่อนก็ยืนต้นอยู่น้ำทะเลกัดเซาะล้มนะครับอันนี้ก่อสร้างคาไว้นานแล้วนะครับ ก่อนที่จะมีโควิดก็คาอยู่แล้วอาคารหลังนี้นะครับตรงนี้สมัยก่อนโรงแรมคาพาซ่าเปิดเนี่ยเขาจะให้คนมาทำความสะอาดหาดตรงนี้ถึงตรงนี้เลยนะครับชายหาดตรงนี้ก็เป็นชายหาดทรายก็เป็นทรายปนหินนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยแต่ว่าก็สำหรับตากอากาศที่แบบมีพื้นที่มีวิวมี ความสวยงามให้ดูพอสมควรแก่เหตุนะครับอันนี้ก็มีชาวบ้านเป็นเจ้าของโรงแรมเล็กๆนะครับเป็นคุณยายชาวมุสลิมนะครับนั่งอยู่งั้นผมเคยคุยเมื่อคลิปตั้งแต่ปี2017ลองไปดูลองไปค้นดูคลิปผมเยอะมากนะฮะตรงนี้มีรอยคนเดินนะครับทางคาพาซ่าก็ไม่ได้มาทำความสะอาดอะไรนะครับน่าจะไม่มีแขกเขาปิดอยู่ก็ให้ดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ